เนื้อเต้นนมเต้นทุกอย่างเต้นหมดไม่ขี้เหร่เลยอะอะไรโปรดกูมันเอาเลนส์ฟิกมาใส่ตัวเนี้ย4ตัวเลยมาแล้วเว้ย yes ดีใจมากมีแล้วครับมาแล้วครับตัวแรกของโลกดูไม่จบงอนนะนี่แหละครับตื่นเต้นเนื้อเต้นนมเต้นทุกอย่างเต้นหมดอะไรที่เป็นตัวแรกของโลกก็ต้องตื่นเต้นดิเลนนะครับถ้าใครถ่ายรูปจะรู้มันมีเลนฟิกกับเลนซูมเลนฟิกคือซูมไม่ได้เลนซูมคือฟิกไม่ได้แต่เลนฟิกข้อดีส่วนใหญ่คืออะไรเลนฟิกจะได้อัพเจอร์ที่กว้าง 1.4 1.2 เนี่ยมันกว้างกว่าไงแต่เลนซูมด้วยจากโครงสร้างของเลนเนี่ยมันต้องซูมเข้าซูมออกมันจะไม่สามารถทำพวกแบบ F1.8 ตลอดช่วงได้มันจะเป็นเลนไซส์ขนาดนี้เลยใหญ่มากก็เลยไม่ทำกันเพราะฉะนั้นคนก็สงสัยว่าทำไงดีวะมันจะไม่มีจริงหรอมีแล้วครับมาแล้วครับตัวแรกของโลกอยู่นี่เลยปึ้งนี่แหละครับ845 F1.8 เลนส์ซูม F1.8 ที่เขาว่ามีกันไม่ได้ในโลกมีแล้วครับพี่เลยเก่งมากเลยถ้าซื้อของซิกมาเนี่ยนะครับเขามีกล่องให้อยู่แล้วต้องบอกก่อนว่ามันเคยมีอะไรคล้ายๆนี้มาแต่ไปอยู่ในรูปแบบของ APC-C กล้องแบบเป็นเซ็นเซอร์ที่ครอปอ่ะนะ 18-35 F1.8 เคยมีมานานละเป็นเลนส์เทพของใครหลายๆคนยาวอีเลนหนักๆมันเป็นครอปเซ็นเซอร์นะฮะซึ่งไม่ใช่ฟูลเฟรมนี่ได้จับครั้งแรกไปด้วยกันเลยนะโอ้โหข้อดีและข้อเสียในเวลาเดียวกันคือมันหนักแต่ข้อดีคือมันหนักไม่ถึงโลเพราะฉะนั้นมันยังพอทนได้อยู่ซิกมาเป็นเจ้าแรกที่สามารถกดเพดาน F2 ได้เป็น2845 F1.8 ซิกมาทำช่วงยาวนี้ได้หรือเปล่าได้แต่มันก็จะใหญ่ตอนนี้2845เนี่ย 1.8 ตลอดช่วงนะคุณเหมือนได้เลน25 มม. 1.8 เลน35 มม. 1.8 เลน40 1.8 เหมือนได้เลน45ตัว F1.8 ผมตื่นเต้นมากเลยเนี่ยฟิลเตอร์ก็82นี่ฮะไม่ยืดไม่โหดจองไปเรียบร้อยฮะเอาแน่นอนมาใช้กับมีทั้งเอลเมาส์ที่เป็นของ Sigma Lumix แล้วก็ Leica นะครับแล้วก็มีของ E-mouse ที่เป็นของ Sony ไม่ขี้เหร่เลยอะอะไรโปรดกูมาแล้วเว้ยฮูดอยู่ไหนเอาฮูดหยิบดอกไม้นะฮะก็โอเคเข้าใจเขาฮูดก็ประมาณนี้ผมชอบใส่ฮูดนะฮะนี่คือเลน28 45 F1.8 ครับสุดตีนเดี๋ยวผมจะถ่ายเมมโมบอทเทิลนะฮะนี่คือช่วง28 F1.8 เท่านี้นี่ต่อไปคือช่วง35เชี่ยฟินว่ะ40ถ่ายพอร์เทรตตัวนี้ก็พอได้นะมันก็กว้างไปนิดนึงแต่มันเป็นเลนส์ที่ไม่มีมาก่อนฮะและซิกมาทำออกมาต่ำกว่ากิโลได้นี่ขอชื่นชมมากตรงเลนส์มันก็จะเขียน4ช่วงนะฮะ28 35 40 45เชื่อไหมตะกี้ที่ผมบอกก่อนเนี่ยผมไม่รู้เลยนะผมพูดจากในใจ28 35 40 45ที่ไม่เคยเห็นข้างในนะผมรู้สึกตัวเองอ่ะพอซื้อตัวนี้มาเนี่ยมันจะได้เลนส์4ช่วงนี้จริงๆมันจะเจ๋งตรงนี้ถ้ามันได้24ด้วยแต่ Canon ก็ทำไม่ได้ไงชื่อจริงๆมันก็คือเลนส์ซูมฟูลเฟรม F1.8 ตัวแรกของโลกครับแต่ที่เห็นว่า Canon RF mount เนี่ยทำได้แค่28 70ตัวนั้นเป็นตัวที่คนอิจฉาหลายคนไงตัวนี้สู้ตัวนั้นได้หรือเปล่าผมรู้สึกว่าผมใช้ตัวนั้นอันนี้คือ45แต่ตัวนั้นมันไปถึงช่วง70เลยมันถ่ายพอร์เทรตได้ดีกว่าก็จริงที่ได้มาก็คือความหนักไปด้วยผมจะถ่าย28 35 45นะครับจะมีรูปอินเสิร์ตแบบ3รูปหลักๆให้ดูนะฮะคือ Sigma เขาสามารถทำเลนส์ที่แบบว่าอย่างเงี้ย 1.8 และไซส์เล็กกว่านี้ได้เบากว่านี้ได้แต่เนื่องจากว่าเขาไม่ยอมลดคุณภาพของเลนส์มันเอาเลนส์ฟิกมาใส่ตรงเนี้ย4ตัวเลยนี่มีคลิกตรงนี้ถ้าปิดคลิกก็ตรงนี้ก็จะหมุนลื่นๆผมชอบแบบมีคลิกในโลกนี้มันไม่มีเลนส์กล้องฟูลเฟรมที่เป็น 1.8 และเป็นซูมได้มาก่อนเขาจะมี APS-C มาก่อนแต่ไม่ใช่ฟูลเฟรมไงตัวนั้นจริงถ้าใช้กล้องฟูลเฟรมก็ได้ก็ใช้พวกสปีดบูสเตอร์มาแล้วครอปอะไรก็ได้แต่สุดท้ายก็คือนี่คือฟูลเฟรมแท้ๆตัวแรกของโลกครับออโต้โฟกัสเร็วไหมผมว่าก็พอๆกับเลนส์ค่ายนะมันสามารถถ่ายแบบน้อยถ่ายได้ครับแต่ตัวนี้ใครที่ชอบที่สุดรู้ไหมคนที่ใช้ถ่ายหนังเพราะถ้าคุณอยู่หมดแมนนวลโฟกัสเนี่ยมันเป็นพาโฟกัสไงคือถ้าคุณล็อกโฟกัสไว้ที่28มิลลิเมตรเนี่ยคุณหมุนไป45โดยที่ไม่ต้องโฟกัสใหม่ได้มันเจ๋งตรงนี้อย่างเช่นผมจะถ่ายให้ดูนะปุ๊บเนี่ยเรคคอร์ดในขวดมองเฟอร์อีลีทอยู่นะผมซูมเข้าไปปุ๊บเนี่ยกระชากซูมไปโดยที่ไม่ต้องโฟกัสใหม่อ่ะอันนี้มันดีมากนะมันไม่มีโฟกัสบรีดิ้งไงแล้วคนทำงานก็คือแบบเวลาที่อยากได้อารมณ์อ่ะซูมในโพสมันก็ได้อยู่แหละแต่แค่มันจะไม่เหมือนกันมันก็จะดรอปนิดนึงจริงๆผมก็สั้นๆง่ายๆแค่นี้นะแต่ถ้าจะเอาสเปคนิดนึงก็คือมันมีชิ้นเลนส์18ชิ้นแบ่งเป็น15กลุ่มเห็นป่ะการทำเลนส์อย่างนี้มันไม่ง่ายไงเขาทำกันหมดแล้วแล้วมีเลนส์แอสเทอริคอล3ชิ้นป้าไปแล้วปกติ2ก็เยอะนี่มี3ชิ้นนะมี SLD 5ชิ้นแล้วโฟกัสใกล้สุดประมาณแม่บรรทัดนึงนะฮะสมมติเอาขวดน้ำมาอย่างนี้นะออโต้โฟกัสใกล้สุดก็คือประมาณเท่านี้ฟุต1พอดีนะครับง่ายๆหนักประมาณ960กรัมมีทั้ง L mount E mount และที่เจ๋งที่สุดคือผมชอบมาก Made in Japan ครับมั่นใจคุณภาพได้เลนตัวนี้แพงไหมถ้าเปรียบเทียบกับ Canon อ่ะไม่แพงตัวเนี้ย 54,000 ไม่รู้เวลาจองล่วงหน้า pre order จะได้ราคาดีหรือเปล่านะไปจองกันดูได้เดี๋ยวมีลิงก์ใส่ข้างล่างให้ตื่นเต้นมากแต่ผมได้แล้วตัวนึง yes ดีใจมาก happy shooting ครับกล้องดีๆจะไม่ค่อยมีความหมายถ้าคุณนั้นยังไม่เข้าใจ subscribe ด้วยครับดูจบแล้วเดี๋ยวให้รางวัลดีกว่า